การณ์ที่อุกกาบาตยักษ์พุ่งชนโลกเมื่อ66ล้านปีก่อนถือได้ว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญที่พลิกโฉมประวัติศาสตร์ทางธรรมชาติของโลกให้เปลี่ยนแปลงไปอีกครั้งหนึ่งไดโนเสาร์ต้องสูญพันธุ์และเปิดทางให้กับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เพิ่มจำนวนประชากรและมีวิวัฒนาการจนเกิดเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์เช่นทุกวันนี้แต่ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดว่าหากหายนะจากอุกกาบาตยักษ์ไม่เกิดขึ้นโลกของเราจะเป็นเช่นไรในปัจจุบันไดโนเสาร์จะดำรงเผ่าพันธุ์ต่อมาโดยมีวิวัฒนาการเช่นไรและมนุษย์จะถือกำเนิดขึ้นมาได้หรือไม่ไดโนเสาร์จะมีโอกาสอยู่รอดจนถึงทุกวันนี้ได้ไหมรายการตามไปมองจึงขออนุญาตนำทุกท่านมาติดตามเรื่องนี้ไปพร้อมกันได้เลยครับนักบรรพชีวินวิทยาบางคนเชื่อว่าแม้จะไม่มีเหตุการณ์อุกกาบาตยักษ์พุ่งชนโลกหรือว่าอุกกาบาตดังกล่าวพุ่งเข้าชนบริเวณท้องทะเลลึกจนทำให้เกิดความเสียหายที่ตามมาลดลงไปมากไดโนเสาร์ก็ยังจะสูญพันธุ์ไปก่อนยุคของมนุษย์อยู่ดีเนื่องจากต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่หนาวเย็นในช่วงใกล้สิ้นยุคครีเทเซียสอีกทั้งยังไม่มีความสามารถในการปรับตัวเท่ากับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่กำลังขยายจำนวนประชากรเพิ่มในช่วงเวลาเดียวกันโดยประชากรไดโนเสาร์มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องมาก่อนหน้าเหตุการณ์อุกกาบาตล้างโลกถึง40ล้านปีอย่างไรก็ตามนักบรรพชีวินวิทยาบางรายเชื่อว่าไดโนเสาร์จะสามารถดำรงเผ่าพันธุ์และมีวิวัฒนาการมาเป็นสัตว์ที่มีชีวิตร่วมสมัยกับมนุษย์ทุกวันนี้ได้หากเหตุการณ์หายนะจากอุกกาบาตไม่เกิดขึ้นผู้เชี่ยวชาญด้านไดโนเสาร์กินเนื้อจากมหาวิทยาลัยเมริแลนด์ของประเทศสหรัฐอเมริกาได้บอกว่าแม้จะมีไดโนเสาร์บางสายพันธุ์ที่ต้องสูญพันธุ์ไปบ้างเพราะภัยธรรมชาติแต่ถ้าหากพวกมันสามารถอยู่รอดจนถึงยุคพาลีโอซีนและอีโอซีนได้แล้วสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติในยุคดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมการดำรงชีวิตและการเกิดวิวัฒนาการให้แก่พวกมันอย่างมากด้านดร.สตีเฟนบูแซดจากมหาวิทยาลัยเอดินบาราของสหราชอาณาจักรได้มองว่าในช่วงก่อนเกิดเหตุอุกกาบาตพุ่งชนโลกไดโนเสาร์ยังคงเป็นเผ่าพันธุ์ที่เอาตัวรอดได้ดีและสามารถปรับตัวให้เข้ากับภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงในตลอดระยะเวลา160ล้านปีก่อนหน้านั้นอีกทั้งยังมีพฤติกรรมบางอย่างที่เป็นตัวบ่งชี้ถึงศักยภาพที่พวกมันยังอาจวิวัฒนาการไปได้ไกลมากกว่านี้การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศจะเป็นปัจจัยสำคัญที่คอยกำหนดทิศทางวิวัฒนาการของไดโนเสาร์เช่นปรากฏการณ์ที่โลกมีอุณหภูมิสูงกว่ายุคปัจจุบันถึง8องศาเซลเซียสเมื่อ55ล้านปีก่อนสภาพดังกล่าวทำให้เกิดการขยายตัวของพื้นป่าฝนเขตร้อนและการเติบโตของพืชหลากหลายชนิดและในสภาวะเช่นนี้ไดโนเสาร์กินพืชจะได้เปรียบอย่างมากเช่นซอโรพอดไดโนเสาร์คอยาวเจ้าของฉายายักษ์ใหญ่ใจดีจะมีอาหารอุดมสมบูรณ์แต่ทว่าพวกมันอาจจะมีวิวัฒนาการให้ตัวเล็กลงจนมีขนาดใหญ่กว่าวัวเพียงเล็กน้อยดร.ดาเรนนาอิชจากมหาวิทยาลัยเซาท์แฮมป์ตันของสหราชอาณาจักรบอกว่าเหตุการณ์ทางธรรมชาติที่สำคัญอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ34ล้านปีก่อนคือการแยกตัวของแผ่นดินแถบอเมริกาใต้ออกจากทวีปแอนตาร์กติกาทำให้เกิดกระแสน้ำวนรอบขั้วโลกใต้แผ่นน้ำแข็งใหญ่ก่อตัวรวมทั้งเกิดสภาพอากาศที่หนาวเย็นแห้งแล้งหลายบริเวณของโลกเกิดทุ่งหญ้ากว้างใหญ่เหมาะกับการดำรงชีวิตของสัตว์กินพืชที่มีขาเรียวและวิ่งเร็วเพื่อหนีภัยกลางทุ่งโล่งแจ้งและในสภาพแวดล้อมแบบนี้เราอาจจะจินตนาการได้ว่าไดโนเสาร์ที่สืบเชื้อสายมาจากพวกมีเขาในตระกูลของไทเซราทอปจะสามารถอยู่รอดและขยายพันธุ์ได้ดีดร.นาอิดยังบอกอีกว่าแม้ไดโนเสาร์ที่อยู่รอดจากเหตุการณ์อุกกาบาตพุ่งชนโลกจะต้องพบกับการแข่งขันจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดและต้องต่อสู้กับยุคน้ำแข็งที่เกิดขึ้นอีกหลายครั้งแต่พวกมันก็ยังจะสามารถอยู่รอดได้เพราะว่าพวกมันมีข้อได้เปรียบทางวิวัฒนาการที่เหนือกว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอยู่หลายอย่าง
เช่นมีฟันบดเคี้ยวมากกว่าและมีสายตาที่ดีกว่าสามารถสอดส่องระวังภัยและแยกแยะสีต่างๆได้ดีกว่าอีกทั้งไดโนเสาร์บางชนิดยังเคยอาศัยอยู่เหนือเขตเส้นวงกลมอาร์กติกมาก่อนและน่าจะมีขนที่หนาเช่นไทแรนโนซอรัสหรือโดมิโอซอร์ซึ่งเป็นญาติกับเวโรซีแรปเตอร์จึงทำให้ไดโนเสาร์พวกนี้สามารถอยู่รอดผ่านยุคน้ำแข็งได้อย่างไม่ยากผู้เชี่ยวชาญบางส่วนเห็นว่าถึงแม้ว่าการสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์นั้นจะเป็นปัจจัยสำคัญที่เปิดทางให้กับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขยายพันธุ์ขึ้นมาครองโลกแทนแต่หากเผ่าพันธุ์ไดโนเสาร์ยังคงอยู่รอดมาจนถึงทุกวันนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมรวมไปถึงมนุษย์จะไม่สามารถอยู่รอดและมีวิวัฒนาการต่อไปได้ซึ่งดร.โฮลได้กล่าวว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีวิวัฒนาการมานานก่อนจะถึงเหตุการณ์อุกกาบาตล้างเผ่าพันธุ์ไดโนเสาร์หลายร้อยล้านปีดังนั้นปัจจัยหนุนที่จะทำให้พวกมันอยู่รอดและวิวัฒนาการต่อไปได้จึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับไดโนเสาร์เท่านั้นอีกประการหนึ่งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและมนุษย์ก็มีวิวัฒนาการโดยใช้ชีวิตร่วมกับสัตว์ขนาดใหญ่และอันตรายมาได้โดยตลอดรอดฝั่งจึงไม่น่าเป็นห่วงว่าจะอยู่ร่วมกับโดมิโอซอร์และอาเบลิซอร์ที่วิวัฒนาการแล้วไม่ได้พวกมันอาจใช้ชีวิตแบบสัตว์ใหญ่กลางป่าลึกเหมือนโขลงช้างหรือท้ายที่สุดอาจจะถูกมนุษย์ล่าจนสูญพันธุ์ก็เป็นได้บางคนได้ตั้งข้อสงสัยว่าหากว่าเผ่าพันธุ์ไดโนเสาร์ยังเหลือรอดอยู่จนถึงทุกวันนี้พวกมันจะสามารถวิวัฒนาการตนเองจนกลายเป็นสัตว์ที่มีสติปัญญาใกล้เคียงหรือทัดเทียมกับมนุษย์ได้หรือไม่เมื่อปีค.ศ. 1982ดร.เดนลัสเซลนักบรรพชีววิทยาประจำพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติแคนาดาได้เสนอว่าหากไดโนเสาร์ไม่สูญพันธุ์ไปก่อนอาจจะมีบางสายพันธุ์ที่สามารถวิวัฒนาการจนมีระดับสติปัญญาสูงได้โดยสายพันธุ์นี้อาจจะวิวัฒนาการมาจากไดโนเสาร์กินเนื้อทรออดอนซึ่งมีขนาดของสมองที่ใหญ่เป็นพิเศษอย่างไรก็ตามครับดร.โฮได้มองว่าไดโนเสาร์สามารถวิวัฒนาการจนมีความฉลาดได้ในระดับเดียวกับสัตว์จำพวกอีกานกแก้วและลิงบางชนิดเท่านั้นโดยอาจจะมีสมองที่ซับซ้อนขึ้นและสามารถคิดแก้ปัญหาได้แต่ไม่น่าเป็นไปได้ที่ไดโนเสาร์จะมีวิวัฒนาการจนถึงขั้นมีความฉลาดคล้ายกับมนุษย์เพราะว่าสมองของคนเราเกิดจากขั้นตอนวิวัฒนาการที่ซับซ้อนเฉพาะตัวและยังคงเป็นปริศนาอยู่ในหลายเรื่องทีเดียวหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมแบ่งปันเรื่องราวดีๆแบบนี้ให้กับคนรอบข้างของคุณนะครับแชร์เลยคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรอย่าลืมกด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ